บึงบอระเพ็ดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่ 132,237 ไร่ครอบคลุมอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันนอกจากจะเป็นแหล่งอนุรักษ์พืชและสัตว์ตามธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังกำลังกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นของบรรดาชาละวันหรือจระเข้น้ำจืดที่ในอดีตแทบจะสูญหายไปจากบึงโดยอาจมีสาเหตุมาจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความอุดมสมบูรณ์ที่ลดลงตามความเจริญเติบโตของบ้านเมืองทำให้เกิดภาวะไข่ฟอแต่ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาได้ปรากฏพ่อพันธุ์จระเข้ที่มีนิสัยเจ้าชู้เช่นเดียวกับชาละวันในตำนานออกผสมพันธุ์กับจระเข้ตัวเมียและเกิดเป็นลูกจระเข้คอกใหญ่จำนวนหลายคอกโดยที่ไข่ไม่มีภาวะฟอซึ่งทำให้เห็นได้ว่าบึงบอระเพ็ดได้รับการดูแลจนมีความอุดมสมบูรณ์การเพิ่มขึ้นของจระเข้ธรรมชาติเป็นมนต์เสน่ห์ของทะเลสาบซึ่งต้องขอบคุณความเจ้าชู้ของจระเข้พ่อพันธุ์2ตัวหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าเจ้าด่างจอมเจ้าชู้ซึ่งชื่อของมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะทุกๆเช้ามันจะเดินข้ามถนนริมบึงเพื่อเสาะหาคู่ผสมพันธุ์จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันและทำให้ผู้คนสนใจพากันไปแอบมองอยู่ห่างๆในช่วงที่มันเดินข้ามถนนทั้งๆที่ตัวมันเองก็มีคู่ประจำอยู่แล้วชื่อว่านางอวบอาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจนมีลูกอยู่ด้วยกัน1คอกรวมจำนวน4ตัวปัจจุบันมีอายุ 3-4 เดือนมีความยาวประมาณ1ไม้บรรทัดดำผุดดำว่ายไปตามธรรมชาติตัวมีนางอวบคอยระวังภัยอยู่ใกล้ๆเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเช่นนกตัวเงินตัวทองหรืองูจับไปเป็นอาหารแตกต่างจากเจ้าด่างที่ไม่เคยเหลียวแลและยังคงหาผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวอื่นจนจระเข้ที่อยู่ใกล้กับอาณาเขตของนางอวบออกไข่และมีลูกกับเจ้าด่างเพิ่มเติมอีก4ตัวโดยแต่ละตัวไม่รู้ว่าพ่อของมันได้แพร่สายพันธุ์ไปทั่วบึงบอระเพ็ดแล้วเฉพาะในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็มีจระเข้ตัวน้อยรวมกันถึง8ตัวและนอกจากเจ้าด่างแล้วในบึงยังมีจระเข้เพศผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวมันมีชื่อว่าไอ้คิ้วขาวมีพฤติกรรมเจ้าชู้ไม่ต่างจากเจ้าด่างเช่นกันเป็นเส้นทางเดินของจระเข้อยู่แล้วช่วงเช้าเขาจะเดินข้ามบ่อมาเพื่อหาการผสมพันธุ์กันนะครับก็เมื่อเช้าก็มีการเดินข้ามมาเริ่มเกี่ยวกับตัวเมียอีกตัวนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าหลายคนวิตกเดี๋ยวจะออกไข่ทีละ10กว่าฟองผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่า10กว่าฟองมันอาจจะไม่เป็นตัวเลยก็ได้นะครับการผสมพันธุ์อาจจะไม่ช่วงฤดูของเขาอันที่2มันอาจจะโดนนกหรือโดนตัวเงินตัวทองกัดกินไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการควบคุมระบบประชากรของเขาเองจากการที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับว่าจระเข้ในบึงบอระเพ็ดทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 28-35 ตัวโดยประมาณนะครับก็จะอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่คือที่ปากคลองบระเพ็ดแล้วก็ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพ็ดในส่วนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพ็ดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณตัวเจริญวัยประมาณสัก10กว่าตัวนะครับแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียแล้วก็จะเห็นเป็นตัวผู้ชัดเจนอยู่ประมาณ2ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการผสมพันธุ์ก็มีตัวอ่อนอยู่2คอกนะครับคอกหลายคนถามว่าเป็นจระเข้บึง 100% มั้ยต้องขอตอบตรงนี้นะครับว่าไอ้ตัว10กับตัวเป็นตัวแม่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีมาก่อนที่ผมย้ายมาคือก่อนปี60นะครับแล้วก็ตัวผู้2ตัวเนี่ยที่เห็นมาปรากฏเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีเท่านั้นเองนะครับที่เห็นเป็นตัวผู้ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการฟักเป็นไข่นะครับแต่ก็ไม่เห็นเป็นตัวนะครับเพิ่งมาปีนี้ที่มีการผสมพันธุ์แล้วก็มีการฟักไข่แล้วเป็นตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเรากล้ายืนยันนะครับว่าจระเข้ที่เกิดทั้งหมด8ตัวเนี่ยนะครับ2คอกเนี่ยเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่ในบึงแท้ๆนะครับเราตามตั้งแต่เป็นไข่นะครับแล้วก็จนกระทั่งเป็นตัวอ่อนแล้วก็ทั้งตอนนี้เป็นตัวอยู่มาสัก3เดือนกว่าที่เห็นเป็นตัวเนี่ยนะครับ3เดือนกว่าก็อยากจะนำเรียนตรงนี้ว่า
จริงๆแล้วที่เราเห็นตั้งแต่แรกข้องนี่มีไข่ประมาณ10ฟองนะครับพอเป็นตัวเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่ว่าโดนนกบางชนิดเนี่ยไปเจาะกินไข่นะครับแล้วก็บางตัวพอเป็นตัวอ่อนก็อาจจะมีตัวเงินตัวทองไปกัดกินบ้างแล้วที่แม่เฝ้าระวังไม่ทันเพราะมีลูกเยอะโดยระบบนิเวศเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถจะเป็นการจำกัดหรือควบคุมพันธุ์ของจระเข้ได้นะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้เป็นกระแสดราม่าอะไรนะครับขออยากให้มองว่าระบบของบึงบัวเพชรเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเรารักษาระบบนิเวศสามารถทำให้อย่างน้อยๆเราภูมิใจนะครับว่าณวันนี้มันมีจระเข้8ตัวเนี่ยเกิดจากการผสมพันธุ์กันระหว่างจระเข้ตัวผู้กับตัวเมียในบึงบัวเพชรแล้วก็ออกมาเป็นลูกที่เกิดขึ้นในบึงบัวเพชรแท้ๆเลยเนี่ย8ตัวนะครับปัจจุบันมีจระเข้ในบึงบัวเพชรอยู่ราว28ถึง35ตัวอาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบัวเพชรและป่าคลองบึงบัวเพชรมีตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์อย่างน้อย2ตัวและตัวเมียเต็มวัยมากกว่า10ตัวลูกๆของพวกมันจึงเป็นสายพันธุ์ธรรมชาติอันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของบึงบัวเพชรในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจระเข้ย่อมมาพร้อมกับการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยปัจจุบันผู้จะข้ามถนนไปมาหรืออยู่บริเวณริมบึงต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดอย่ารบกวนหรือเข้าใกล้จระเข้จนมากเกินไปและมีสถิติที่น่าดีใจเมื่อในรอบ67ปีมานี้ไม่เคยมีจระเข้บึงบัวเพชรทำร้ายใครมาก่อนเลยบางทีช่วงนี้จะเห็นว่าจระเข้เพศผู้เนี่ยเดินข้ามถนนไปข้ามไปข้ามมาเนี่ยนะครับก็มีความเป็นห่วงว่าจะทำอันตรายคนไหมนะครับก็ใน7ปีที่เราเก็บข้อมูลจากคนรอบบึงมาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.2500จนถึงปัจจุบันก็คือ60กว่าปีเนี่ยยังไม่มีประวัติที่เราเก็บข้อมูลได้ว่าจระเข้เนี่ยทำร้ายคนหรือทำลายมนุษย์ที่อยู่รอบบึงบัวเพชรในระบบบึงธรรมชาตินะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนว่าเรามองว่าสัตว์จระเข้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบึงบัวเพชรแล้วเราเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากจะว่าเราไม่ต้องกวนเขาถ่ายรูปได้นะครับถามว่าถ้านักท่องเที่ยวเป็นห่วงว่าในกรณีถ้าหากเยอะจะทำอย่างไรในตรงนี้เนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ร่วมกับทางกรมประมงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางท่านประมงจังหวัดทางท่านผอ.สถานีวิจัยประมงน้ำจืดบึงบัวเพชรเนี่ยแล้วก็ของกรมอุทยานเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเนี่ยครับสิ้นเดือนเนี่ยว่าเราจะมีมาตรการวางแผนจัดการอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือไอ้8ตัวที่อยู่ที่เกิดมาในบึงบัวเพชรเนี่ยเราต้องดูแลเขาอย่างไรจะให้เป็นคงอยู่ว่าเขาเกิดในบึงบัวเพชรแท้ๆนะครับ